สวัสดีค่ะอัปเดตตลาดเช้าวันนี้กับอาจารย์นิพนธ์กันนะคะเซตเปิดมาอยู่ในแดนบวกนะคะก็พูดคุยกันเลยสำหรับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะอาจารย์นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะข้อมูลก็คือเมื่อวานเนี่ยมีต่างชาติซื้อมา2,000 ล้านนะค่ะที่สำคัญก็คือมันเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์พอดีนะค่ะที่เราเคยไว้นะเพราะนั้นเราก็ติดตามต่อไปนะครับอันที่สองก็คือตอนนี้ลูกค้าพี่ส่วนใหญ่ก็เทรดอยู่ที่ NASDAQ นะครับแบ่งเงินไปเล่นที่ NASDAQ ผ่าน DRX ผ่าน DRX หรือว่า Global Trade เลยนะฮะเพราะนั้นในตลาดหุ้นไทยเรายังมองว่านะครับก็ยังไม่ได้มีในแง่ของ valuation ที่ถูกพอนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้นะฮะข้อมูลก็ปรากฏว่านะครับเมื่อวานต่างชาติซื้อเข้ามาเพราะนั้นเราก็หยุดดูนะฮะเมื่อวานต่างชาตินะฮะซื้อมา2,000 ล้านก็ยังดีครับยังซื้อมา2,000 ล้านแล้วลองฟิวเจอร์เข้ามาด้วยนะแต่พฤติกรรมจะเหมือนเดิมไหมนะสาระสำคัญก็คือเขาซื้อเดือนกุมภาพันธ์นะเพราะนั้นถ้าอย่างน้อยถ้าเขายังไม่เพิ่มน้ำหนักที่เรานะแต่เขาก็ไม่ได้ขายเราทิ้งอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ยังเป็นการรีบาวด์ได้นะฮะ1,400นะครับ1,420อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเดือนกุมภาช่วงต้นเดือนก็ยังดูดีอยู่นะครับก็ยังน่าจะแต่แนะนำว่าไม่ซื้อเพิ่มอะไรนะฮะเพราะตลาดหุ้นไทยอ่ะถ้าดู valuation ของหุ้นใหญ่ๆแต่ละตัวมันแพงนะครับเพราะนั้นจะเล่นแพงไปแพงเนี่ยมันไม่มีเหตุผลนะครับนะครับเหมือนที่เราไปที่เราไปที่ NASDAQ นะฮะนะครับไปที่นั้นแหละเนี่ยหุ้นที่เราแนะนำก็มีหลายตัวนะครับตัวหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังนะฮะก็คือเมตาก็คือ Facebook นะครับ Facebook เนี่ยถ้าการแนะนำล่าสุดก็คือเดือนพฤศจิกานะในเดือนพฤศจิกานะก็จะมีเหตุผลที่ซื้อทางพื้นฐานนะฮะคือเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อมาโซนแถวๆ300นี่แหละนะฮะก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะฮะนะครับแต่ราคาก็ขึ้นมาตรงนี้394นะแต่ไคแม็กของFacebook ก็คือเมื่อคืนประกาศกำไรฮะโต 10% นะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืนนี้ก็คือ Facebook จะเปิดบวก 15% นะ Meta คือเดี๋ยวจะเปิด454เลยนะค่ะ 65% เลยนะแล้วเห็นไหมครับว่าเราเข้าจาก300แถวๆ300แล้วไป454นะมันกำไรเยอะสำคัญก็คือว่า Facebook นะฮะกำไรเขาโต60-70%จากปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าราคาหุ้นขึ้นแล้วกำไรมันโตตามด้วยนะฮะแต่บ้านเราอ่ะเวลาหุ้นมันขึ้นนะฮะมันขึ้นเพราะข่าวมันไม่มีกำไรเนาะไหมฮะมันไม่ได้กำไรที่โตมันขึ้นเพราะว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยมันยังในแง่ของพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่มีนะฮะถ้าเราจะรอเล่นเราก็รอเล่นหุ้นนะฮะที่เป็นหุ้นคอมโมดิตี้นะครับหลังจากถ้ามันลงแรงๆนะฮะส่วนหุ้นโดเมสติกเพลย์ยังไม่เห็นนะฮะหรือถ้าจะขึ้นไปก็ปั่นกันขึ้นไปซึ่งมันไม่ใช่อ่ะราคาหุ้นขึ้นไปแต่กำไรไม่ได้โตตามมีนัยยะสำคัญแบบเนี้ยมันไม่ใช่การลงทุนเพราะนั้นตลาดเรามันเป็นตลาดที่เก็งกำไรที่ดีพี่เคยบอกนะเป็นตลาดเก็งกำไรที่แบบว่าเกรดเอเลยใช่ไหมเราก็รอเก็งกำไรอยากเก็งกำไรได้ก็ต้องรอให้เงินมันเข้ามาเยอะๆก่อนแล้วเราก็ค่อยๆไปเก็งกำไรนะครับการจะซื้อหุ้นลงทุนทำไมคุณไม่ซื้อลงทุนใน NASDAQ ล่ะทำไมคุณไม่ซื้อ Microsoft ล่ะทำไมคุณไม่ซื้อ Nvidia ล่ะการซื้อหุ้นลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องอยู่หุ้นไทยเพราะเราไม่รักชาติมันไม่ใช่นะคนละเรื่องนะครับการลงทุนเนี่ยนะฮะแล้วถ้าบริษัทไทยไปทำธุรกิจต่างประเทศแล้วรวยถือว่าไม่รักชาติเหรอมันไม่ใช่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวรอดนะความรักชาติไม่ถึงว่าทำตัวเราเองเนี่ยไม่ให้เป็นภาระของชาติครับเรามีเงินก็ไปทำมาหากินเอาเงินกลับมาเสียภาษีได้นะไม่ได้เลี่ยงภาษีนะพี่ยังแนะนำเหมือนเดิมอยู่ว่าเรายังอยู่ใน NASDAQ 50%เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ในหุ้นไทยในมี 30% นะติดอยู่เท่าไหร่ก็ติดอยู่เท่านั้นไม่ต้องไปเพิ่มน้ำหนักแล้วรอเก็งกำไรอย่างเดียวนะเพราะมันไม่เห็นว่าหุ้นอะไรที่มันเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นซูเปอร์สต็อก
หุ้นที่มีการเติบโตในอนาคตข้างหน้านะอาจจะซื้อผ่าน DR DRX อะไรก็ว่าไปนะฮะส่วนที่เราเล่นได้ดีในตลาดหุ้นบ้านเราก็จะเป็นทองคำนะฮะจากคำแนะนำตั้งแต่เมื่อวานนะหมวยว่าใช่ไหมล่ะก็ลงมา2030แล้วก็เด้งขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะฮะคือ2005ไป2065เราเล่นได้ไหมครับ2030นะฮะขึ้นไป2065กำไร35เหรียญ นะฮะกำไร1,500จากการลงทุน25,000กำไร 50% กับการเทรดมา3คืนแล้วแล้วได้กำไรทุกคืนนะครับแล้วก็หาตราสารที่ในตลาดหุ้นไทยมันมีเราเล่นได้อยู่ใช่ไหมครับก็กำไรได้นะฮะหรือว่าคุณจะไปครับ PTCC ก็รอเซียนบอกว่าจะลงคุณก็ซื้อส่วนไม่มีอะไรมากมายไม่ใช่ไปมันก็ขึ้นแต่วิธีเล่นพวกนี้ Bitcoin Ethereum หรือต่างๆก็คือซื้อแบบเล่นการพนันฮะใส่ตังค์ไปเท่าไหร่แล้วก็ถือไปเฉยๆนะไม่ต้องไปเล่นอะไรมันนะไม่ต้องเล่นอะไรอยากซื้อตรงไหนก็ซื้อแล้วก็ตัดศูนย์ไปเลยนะฮะแล้วมันขึ้นไปหรือไม่ขึ้นก็เป็นศูนย์เพราะมันคือเล่นการพนันมันไม่ได้มีแบบพื้นฐานอะไรที่ตอนนี้ที่เห็นว่าคริปโตมันมีพื้นฐานอะไรนะฮะแต่ในอนาคตมันอาจจะมีในบางเหรียญเช่นอีเธอเรียมอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะมีนะฮะแล้วมาดูตอนนี้เริ่มเล่นได้แล้วนะครับเมื่อวานได้ยินไหมฮะพี่บอกว่าเนี่ยกรอบล่างก็826ข้างบนก็836 837ใช่ไหมฮะนะครับมันก็เด้งขึ้นมาในกรอบนี้คุณจะเอาไงต่อล่ะนะครับคุณจะเอาไงต่อนะคุณก็ต้องดูไปถึงสิ้นวันว่าต่างชาติซื้อป่ะคุณก็ถือต่อไปนะเพราะว่ามีสัญญาณที่บอกว่าเอ้ยเดือนกุมภาพันธ์มาเลยเว้ยมันจะมายาวไม่ล่ะถ้าเข้ามาเนี่ยก็ซื้อต่อเนื่อง3เดือนเลยนะค่ะคราวนี้เข้ามาละ2,000ล้านนะแต่ถ้าถามพี่เวลาเข้ามาจริงๆอ่ะนะฮะเขาอาจจะมีบางส่วนที่มาที่เรานะครับแต่ที่เขาไปอ่ะมันไม่ใช่เราฮะแต่ที่เขามาในทริปเนี่ยเขาไปอินโดหรือในอาเซียนนะเขาไปเวียดนามนะฮะนะครับเวียดนามเขายังไม่ได้มาเท่าไหร่นะฮะเขาไปฟิลิปปินส์นะฮะอันนี้ภาพชัดเจนว่าเขาเข้ามาตั้งแต่พฤศจิกาแล้วนะฮะเพราะนั้นก็จะบอกไปว่าไอ้ทริปเนี่ยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ขึ้นต่อในไตรมาสนี้แต่ของเราอ่ะถ้าเขามาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราบัตทอมเลยนะฮะนะครับอาจจะทำให้ตลาดเราเห็นบัตทอมไปแล้วนะฮะแล้วก็จะรีบาร์ได้ดีแต่ถ้าทางวิเคราะห์ของพี่คิดว่ามันยังนะฮะมันยังนะฮะแล้วก็มันจะต้องขึ้นนะฮะหนึ่งครั้งเนี่ยพี่บอกเนี่ยการรีบาร์เขาเรียกมันยังไม่จบหรอกเพราะนั้นให้ระวังนะนะครับมันอาจจะขึ้นไปถึง850อะไรก็ได้854 860ก็ได้แต่ไม่ขึ้นไปไฮเดิมนะครับแล้วก็จะปรับลงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของต่างชาติไปเลยนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องตามไม่ใช่ว่าสตอรี่เรื่องนู้เรื่องนี้จีนจะมาทัวร์มาเยอะไม่ใช่สตอรี่ไม่ใช่นะฮะนะครับเรื่องก็คือดูอย่างเดียวว่าต่างชาติจะมาไหมนะครับสมมติกลยุทธ์การเล่นฟิวเจอร์ก็ยังเล่นสั้นอยู่ครับสมมติว่าคุณเล่นตรงเนี้ยแล้วคุณก็ปิดไปละแล้วตอนเย็นมันเกิดขึ้นต่อนะฮะช่วงบ่ายมันขึ้นต่อคุณก็ต้องเบรกคุณก็ต้องซื้อนะค่ะถูกไหมฮะเพราะว่ามันยังขึ้นไม่จบพี่บอกเลยว่าตอนเนี้ยฝั่งรองสั้นๆมากๆใน10จุด20จุดเนี่ยยังได้เปรียบนะยังได้เปรียบอยู่อันนี้ก็คือทีเฟดนะครับค่ะหุ้นรายตัวอันนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้เรียกว่าอะไรนะไม่ได้คิดจะแนะนำหุ้นอะไรนะเพราะว่าเราติดหุ้นประมาณ800กว่าล้านเนี่ยนะครับทุกคนก็คงรู้ดีแล้วนะครับว่าไอ้หุ้นรายตัวนะครับหุ้นอะไรนะฮะก็หุ้นตัวเล็กนะครับก็เล่นกันอยู่นะฮะเราจะเล่นกับเขาไหมอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของเรานะครับนะครับก็อันนี้ก็เอาว่ากันไปนะครับหุ้นมันก็มีตัวเดิมๆแหละหุ้นเมืองไทยมันไม่มีหุ้นใหม่ๆหรอกนะครับมันก็เป็นวันนี้อะไรเมื่อวานเอาอะไรขึ้นมานะฮะโทษนิดนะเมื่อวานเอาหุ้นของวันนี้ก็คือกระจายอันนี้ก็จะเป็นกองทุนรวมนะครับก็จะมีวนอยู่แถวเนี้ยบวก10จุด11จุดถ้า20จุดก็พีคเทคโปรฟิตนะครับอันนี้ก็เรียกขึ้นตามภูมิภาคค่ะกระจายแบบเนี้ยนะครับ
เมื่อวานก็มีแนะนำไปก็ IVL นะฮะในรายการกลางคืนนะครับก็แนะนำ IVL ไปนะฮะพี่กำลังกลับเข้ามาว่าตลาดหุ้นไทยถ้ามันจะขึ้นนะฮะนะครับมันก็จะเป็นหุ้นทรงต่ำนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้นะฮะนะครับอันนี้ก็ขึ้นมา50ต่ำก็ 2% นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ตามดูนะฮะ PTTC อะไรพวกเนี้ยนะครับหุ้นในกลุ่มตรงแถวๆเนี้ยนะฮะนะครับถ้าตลาดมันจะขึ้นได้ดีมันจะต้องขึ้นของโรงไฟฟ้าเนี่ยจับคอมโมดิตี้นะครับที่เป็นพวกปิโตรเคมีนะมันจะเริ่มขึ้นได้ดีนี่ก็มีโอกาสที่จีนจะโตอะไรนี่ก็ว่าไปนะแต่ถามว่าจะให้ขึ้นดีๆแบบในดาวโจนส์ Nasdaq อ่ะมันไม่ใช่นะครับส่วนกลุ่มของท่องเที่ยวพี่ก็คิดว่ามันก็ขึ้นได้นะแต่มันขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะมันขึ้นมาตั้งแต่ที่โรงแรมปิดไป2ปีไม่มีคนพักนะฮะราคาขึ้นอย่างเซนเทลขึ้นมาจาก13บาทขึ้นไป55บาทเนี่ยโดยที่กำไรก็ยังไม่ได้มานะครับพวกเนี้ยมิ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับมันราคามันขึ้นมาก่อนแล้วนะฮะมายืนรอแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตลาดหุ้นเราถ้าจะไปได้ดีไม่ใช่โดเมสติกเกรดนะครับก็น่าจะเป็นพวกคอมมูนิตี้มากกว่านะฮะถ้าจะขึ้นในรอบหน้านะค่ะก็ประมาณนี้นะครับค่ะก็วันนี้กราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะฉายเห็นภาพภาพรวมของการลงทุนทั้งหมดนะคะทั้งในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ใน global ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอัปเดตกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้านะคะก็ฝากติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทาง YouTube ด้วยนะคะบางทีถ้าเกิดว่า Facebook Error ก็จะไปที่ YouTube นะคะเดี๋ยวเอาลิงก์ YouTube มาปักกันเอาไว้ให้นะคะส่วนใครที่อยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์นิพนธ์มีหลักสูตรรวมศาสตร์สอน Technical Fundamentalจิตวิทยาการลงทุนและฟันโฟช่วงปลายเดือนมีนาคมสแกน QR Code ทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลย @ Mr. Market สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดหุ้นสวัสดีค่ะ